ที่เห็นเดินอยู่นี่ไม่ใช่นายแบบหรือซุปเปอร์จูเนียร์ที่ไหนนะครับแต่ละคนก็พร้อมที่จะโชว์ความโจ๋ความเก๋าเพื่อเอาใจสาวๆด้วยจดรักสุดท้าทายฮ่าฮ่าฮ่าจะทำได้หรือไม่ตามไปลุ้นกับ2พิธีกรชูรักชูรสกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักครับสวัสดีด้วยนะคะโจทย์รักในวันนี้นะคะที่เราจะให้น้องๆช่วยไขข้อข้องใจระยะทางเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อความรักของน้องๆหรือเปล่าค่ะทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าค่ะฟังของพี่ไว้แล้วกันนะพวกเราทีมพื้นเชิญกัปตันทั้ง2ทีมขึ้นมาเลยค่ะเคยมีการจีบหญิงผ่านแบบอินเทอร์เน็ตไฮไฟอะไรพวกนี้มีไหมมีครับการที่เราได้พูดคุยกับสาวเนี่ยกับการที่เราไปเจอเขามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแตกต่างกันค่อนข้างมากครับยังไงบ้างยังไงบ้างมันก็ได้แค่คุยครับแต่แบบมันแบบงั้นไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรต่อกันเราอยากได้ความรู้สึกอะไรยังไงครับก็อยากให้มันแบบถึงเนื้อถึงตัวแบบจ้องตากันอะไรถึงเนื้อถึงตัวจับมืออะไรอย่างงี้นิดหน่อยครับแล้วสำหรับบิ๊กอ่ะบิ๊กบ้างครับก็ไม่ครับเพราะว่าแม่บอกว่าให้เรียนก่อนแล้วค่อยล้างโอ้มันรู้ดีรักดีมากเลยเปิดแผ่นป้ายดูเลยครับว่าจะได้หัวข้ออะไรเชิญครับจุ๊บตอนนี้ให้เวลาน้องๆ brainstorm กันสัก5นาทีนะช่วงหน้ากลับมาโต้วาทีกันพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วลุยเลยครับไปเกิดมีระยะทางเป็นอุปสรรคแล้วเนี่ยครับพี่มันย่อมไม่ราบรื่นแน่ๆครับทำไมครับโอเคอาทิตย์2อาทิตย์อะไรประมาณนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดห่างๆกันไปเป็นเดือนเป็นปีไงครับมันไม่มีทางแน่นอนครับอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาครับผมกุมมือเขาครับจับขาเขาครับรูปหลังเขาครับก็ลามปากเขาเลยเนี่ยช่วยเชียร์ทีมพื้นๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะลุยต่อครับดูคาราดอนกับนาตาลีครับทำไมคะคุณดูดิแคนาดากับไทยมันไกลกันนะครับระยะทางไม่เป็นผลอยู่แล้วครับถ้าผู้ชมทางบ้านที่คิดว่าความรักนะครับไม่มีพรมแดนได้ช่วยบอกได้ทีผมด้วยครับทีมข้างเคียงครับโอ้โหดูแต่ละทีมซะก่อนครับต้องบอกว่าเนื้อหาเต็มกระดานแน่นอีบแต่ก่อนจะไปลุ้นกับความรักของหนุ่มว่าระยะทางจะเป็นอุปสรรคหรือไม่รู้จักกับคนกลางที่จะคอยแนะนำถามออกในช่วงท้ายให้ถูกใจและถูกต้องกับคุณหมอพันศักดิ์สุกเริกครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณหมอสุดยอดกูรูรักของเรานั่นเองทีมแรกที่ขึ้นมาเป็นแซดเพื่อนครับเชิญเลยค่ะระยะทางเนี่ยครับย่อมเป็นอุปสรรคต่อความรักแน่ๆครับผมเพราะว่าอย่างแรกผู้หญิงเนี่ยครับเขาชอบที่จะเผลอใจให้กับผู้ชายบางคนที่บางทีแค่มาทำดีนิดหน่อยแกล้งทำเหมือนแบบเป็นคนแบบมีความอบอุ่นแกล้งทำตัวเป็นสุภาพบุรุษทั้งที่จริงแล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วผู้หญิงเนี่ยครับเป็นเพศที่ขี้เหงาต้องการคนที่จะมาเอาใจเกือบตลอดเวลาครับเกือบ24ชั่วโมงทีเดียวแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่คอยดูแลเอาใจเขาถ้าเกิดมีคนมาเอาใจแทนเราเดี๋ยวก็สุนัขก็อาจจะเข้าไปรับประทานได้ครับผมแล้วก็รักแท้เนี่ยนะครับมันแพ้ยาสีฟันครับผมรักแท้แพ้ยาสีฟันอะไรเอ้าพี่ครับก็รักแท้มันแพ้ใกล้ชิดครับWoohoo!
แล้วสุดท้ายครับผมคู่ไหนที่ต้องอยู่ห่างกันนานๆผมเชื่อว่าความรักนั้นก็จะห่างกันไปด้วยครับขอบคุณครับร้ายมากร้ายมากทีมมังโบเราสู้ไหวเปล่าโอ้โหสู้ไหวแน่นอนนะคะดูตอนพวกเขาพรีเซนต์กันนะขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนมีสื่อมากมายครับหลากหลายมือถือไฮไฟโบราณหน่อยส่งเพจ50ปีก่อนยังมีโทรเลขเลยแล้วมันจะไปกลัวอะไรกับระยะทางมันเรื่องแบบสิวๆอะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเราอาจจะเห็นคู่ล้ำคู่พ่ออยู่ชุมพรแม่อยู่ชัยนาทเขาก็รักกันได้ครับมันไม่ได้ที่ใจอะบางคนบ้านอยู่ข้างๆกันเงี้ยก็มีชู้เยอะแยะผมเห็นตัวไกลแต่ใจใกล้ฟังแล้วเหมือนงงไอ้ตัวไกลแล้วใจจะมาใกล้ใจที่นี่หมายถึงความรักของเราลอยไปถึงเขาเห็นที่ข้างหน้าต่างก่อนนอนทุกวันโอ้แม่โคตรโรแมนติกอะบางทีนะถ้าเกิดเราอยู่ในวัยเรียนเรามาเรียนนะคิดถึงทำไมก็ไม่รักเราครับทำไมก็ไม่รักเราครับมันไม่ใช่ครับต้องคิดถึงกันแต่พอดีต้องเป็นห่วงนะครับว่าเวลาการเรียนเราของเราจะเป็นยังไงไม่ใช่คิดถึงเรื่องรักมีรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ผมไม่สนผมจะกางร่มแล้วจุดเทียนแล้วคุณจะเจ็บเหมือนผมอะเจ็บมาเยอะข้อสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกท่านได้จดจำกันไว้คือการเชื่อใจกันของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการเชื่อใจกันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่รักคำชุนโลกขอบคุณครับต้องยกนิ้วให้พี่เองจริงครับสุดยอดจริงครับพี่แม่บอกว่าใจผมลอยไปได้ถึงแม้ว่าตัวผมจะลอยไม่ขึ้นแต่ใจนี่ลอยไปไกลใกล้ชิดแน่นอนระยะทางเป็นอุปสรรคสำหรับความรักของเราหรือเปล่าไม่เป็นครับทำไมครับคือเราอยู่ไกลกันเราก็ยังโทรศัพท์คุยกันได้ครับอยากได้ใครที่มีแฟนแล้วสักคนหนึ่งอะอยู่ไหนใครมาอะไรตอนนี้คบกับแฟนมานานหรือยังครับก็ประมาณ3อาทิตย์แล้วครับแล้วไปจีบเขายังไงครับของนี้บอกไม่ได้ครับไปเคล็ดแล้วมั่นใจตัวเองครับแล้วก็ขายไปเต็มที่เลยสำหรับมาอะไรกับแฟนเนี่ยนะระยะทางเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นฟันธงไม่เป็นครับสำหรับผู้ชายแล้วนะครับอุปสรรคมีไว้เอาชนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรมันก็ไม่เป็นสิ่งที่จะขัดขวางเราได้ถ้าเราจะเอาชนะให้ได้ถูกต้องไหมครับถูกไหมครับเพราะนั้นความรักก็เช่นกันรักแท้อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราเอาชนะได้เขาบอกว่าผู้หญิงเกิดมาต้องการผู้ชาย3คนในชีวิตคนที่1เนี่ยเป็นพ่อของลูกคนที่2เป็นคนให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจและคนที่3เป็นคนที่ดูแลเธอให้มีความสุขเรานั่งมองนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายซึ่งมีคุณค่าพอที่จะเป็นพ่อของลูกเธอจะรักเราไหมครับรักนะครับอันนั้นเราเป็นเบอร์1แล้วอันที่2การที่บอกให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีการต่อเนื่องในการบอกเธอว่าเรายังรักเธออยู่ในอดีตเนี่ยที่เกิดปัญหาแล้วบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดรักแท้แพ้ระยะทางเพราะมันไม่เจอกันเลยบางทีอยู่กันตั้งไกลฝ่ายหญิงก็คิดว่าฝ่ายชายเสียชีวิตไปแล้วในสงครามในต่างๆอยู่คนเดียวมีคนมาจีบก็แต่งงานไปพอผู้ชายกลับมาอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นไปก็เลยเกิดคำกล่าวแบบนั้นแต่ในยุคปัจจุบันครับน้องๆโทรศัพท์มือถือมีไหมส่ง SMS ถึงกันได้ไหมเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆโดยวิธีต่างๆนะส่งถึงกันได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ช่วยทำให้เราอยู่ใกล้กันเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความผูกพันกันเราจะต้องมีความจริงใจกันสรุปก็คือรักแท้ไม่แพ้หรอกครับระยะทางเพราะเรามีวิธีการที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าเรารักจริงและเมื่อเรารักผู้หญิงคนไหนจริงครับผู้หญิงคนนั้นก็จะรักเราจริงเหมือนกันครับ
ัดเจนทุกสัปดาห์นะครับน้องๆครับใช่แล้วค่ะเฉียบคมจริงๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะสำหรับน้องๆทั้ง2ทีมที่ร่วมปฏิบัติการรักกับเรานะคะจะได้รับหนังสือดีๆเกี่ยวกับความรักด้วยค่ะหนังสือ Love Analysis มหัศจรรย์แห่งรักเขียนโดยท่านวอวัชระเมธีค่ะ